ต้องหาร่วมกันนะอันนี้เป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติที่ลานคนเมืองกรุงเทพมหานครยอดคำหวานรักแรงงานทุกคนเป็นกลไกสำคัญพัฒนาประเทศชาติในงานที่อิสระดูแลด้วยขณะที่กลุ่มสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจเครือข่ายเพื่อนแรงงานข้ามชาติจัดงานรำลึกถึงวันแรงงานสากลที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วเดินขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาลทวงถามข้อเรียกร้อง10ข้อที่เคยยื่นข้อเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้